สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่การแข่งขัน PP Championship Season 2นะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าเราเข้าสู่ Match Day สุดท้ายแล้วนะของรอบสุดท้ายนะก็มาย้ำกฎกติกากันอีกครั้งนะสำหรับการแข่งขันในรอบนี้นะในรอบสุดท้ายนี้เราแบ่งเป็นเรามีทั้งหมด8ทีมเข้ามาสู่รอบสุดท้ายนะก็เราแบ่งเป็น2กลุ่มนะก็คือกลุ่มละ4ทีมแล้วก็มาแข่งกันนะในระบบแบ่งกลุ่มในแต่ละกลุ่มเราจะเอาเพียงอันดับ1และอันดับ2จากแต่ละกลุ่มนะก็มี2กลุ่มก็จะรวมเป็น4ทีมนะได้ตั๋วขึ้นชั้นไปเล่น PP Premier League Season 3ทันทีแล้วก็สำหรับในเกมวันนี้เป็นแมตช์เดย์สุดท้ายแล้วนะของกลุ่ม A นะในรอบสุดท้ายนะก็เป็นการพบกันระหว่างนาโปลีกับแอตเลติกบิลเบานะเรามาตรวจสอบผลงานของทั้งคู่กันหน่อยนะก็ทางฝั่งนาโปลีนะตอนนี้มีอยู่4แต้มด้วยกันส่วนทางบินเบาเสมอมา2แมตช์แรกก็มีเพียง2แต้มนะก็ยังบอกว่าก็ยังมีโอกาสเข้ารอบกันทั้งคู่นะแล้วก็มีโอกาสตกรอบทั้งคู่เช่นกันนะหนทางที่ดีสุดสำหรับการแข่งขันก็คือต้องชนะหรือมีแต้มไว้ก่อนนะก็สำหรับตารางคะแนนในกลุ่มนี้ก็คือนาโปลีเป็นอันดับ1นะมี4แต้มบินเบาและแฟรงก์เฟิร์ตเท่ากันที่2แต้มนะอยู่อันดับ2และ3ส่วนที่โลเป็นลีลนะมีเพียง1แต้มเท่านั้นนะก็สำหรับอีกคู่หนึ่งก็จะเป็นแฟรงก์เฟิร์ตกับลีลนะก็ติดตามกันได้นะทางเพจ Facebook ของเรานะก็อีกคู่หนึ่งก็น่าจะแข่งพร้อมกับคู่นี้นะเราจัดถ่ายทอดสดพร้อมกันไปเลยนะสำหรับแมตช์เดย์สุดท้ายนี้เราก็จะได้รู้กันนะหลังจากจบแมตช์นี้และอีกคู่หนึ่งนะว่า2ทีมจากกลุ่ม A 2ทีมใดจะได้ตั๋วเลื่อนชั้นสู่ PP Premier League 3กันนะก่อนมาเริ่มเกมแล้วทางนาโปลีได้เริ่มเคลียร์มาอารอนอินซีเอเริ่มมานาโปลีก็เตรียมบุกเลยฮะต้องบอกว่านาโปลีนี้ไม่ต้องพึ่งพาใครนะพวกเขาชนะเองก็ได้ตั๋วขึ้นชั้นทันทีฮะครับทางบินเบาได้บอลมาวิลเลียมส์โยนเข้าในลูกนี้ออกหลังไปนะออกหลังไปเองนะก็ได้ตั้งเตะมาโดยผู้รักษาประตูนะส่วนทางบินเบานะก็มี2แต้มในขณะนี้ต้องบอกว่าพวกเขาห้ามแพ้นะถ้าเราลองดูจากตารางคะแนนนะถ้าพวกเขาแพ้มีโอกาสจะหล่นไปเป็นที่3หรือที่4ได้เลยนะก็คืออดลุ้นตั๋วเลื่อนชั้นนั่นเองแต่มาลุ้นในเกมกันนะว่าผลจะเป็นอย่างไรอินซีเอมาทางซ้ายให้ซิลินสกี้โดนบินเบาจิ้มออกไปฮะคาปาได้ทุ่มมานาโปลีทุ่มไกลมาลูกนี้แต่บินเบาโขกมาได้ฮะบินเบาก็เตรียมไปบางอามาติเนสโยนยาวมาให้เบนยัตเบอร์ชิเช่สวยกอโดบ้าแต่ให้เบนยัตมายาวกาเซียให้วิลเลียมส์ให้อีกหนึ่งกาเซียให้วิลเลียมส์วิลเลียมส์ไปเองทะลุสวยให้มูนอินได้หักเข้าในมาแต่ว่าติดบล็อกฮะแล้วก็นาโปลีได้บอลต่อเลยฮะกาเยคอนให้ฟาเบียนมาที่เมอร์เทนส์ส่งถึงอินเซียไปทางนู้นให้กูลอมซิลินสกี้มาฟาเบียนยาวสวยให้กูลอมแล้วไม่ออกด้วยฮะกูลอมวิ่งมาทางซ้ายโยนเข้าในมาตรงนี้ได้ไม่ได้มงฮะบินเบลก็มงออกมาได้ฮะวิลเลียมส์กาเซียขออภัยไปแล้วกาเซียให้มูนอินกาเซียกับมูนอินเคาะเล่นกันอยู่2คนเท่านั้นไม่ให้ใครแต่ก็เสียบอลไปให้นาโปลีในที่สุดนะกูลอมซิลินสกี้ไปแล้วตอนนี้ฟาเบียนอินซีเย่ไปเองอินซียังไม่ส่งใครส่งให้มาเตนกลับมาแต่โดนแย่งไปได้ฮะเจไลมาร์ติเนสก็ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมไม่น้อยหน้ากันเลยนะ
ต่างคนต่างต้องบอกว่าต้องการอย่างน้อยก็ต้องมีแต้มนะถ้าใครเกิดแพ้ขึ้นมาไร้แต้มในแมตช์นี้ก็มีโอกาสอดลุ้นตั๋วเลื่อนชั้นได้เหมือนกันนะก็ติดตามผลอีกคู่ก็ได้นะน่าจะแข่งพร้อมกันนี้เลยฮะวิลเลียมส์ตอนนี้วิลเลียมส์จะไปยังไงกาเซียซัดลูกนี้ต้องเซฟฮะผู้รักษาประตูบินเบาเซฟไว้ได้ฮะโอกาสแรกต้องบอกก็เป็นของทางฝั่งบินเบาฮะได้ซัดลูกนี้เกือบเป็นประตูฮะแต่ว่านาโปลีได้บุกไปแล้วฮะซินเซียยาวมาให้กายาคอนกายาคอนวิ่งไปเองฮะอยู่ตรงกลางกาเยคอนทำไงต่อจะเจาะให้เพื่อนแต่โดนแย่งมาได้ฮะเป็นทางบินบอลได้บอลเป็นยัดจะให้กาเซียแต่โดนฉกไปได้ฮะชิลิเชสให้มากุยมากุยให้กาเยคอนคืนอัลฟาลันมาที่ฟาเบียนอินเซียตอนนี้อินเซียส่งให้เพื่อนสวยซิลินสกี้รออยู่ทางซ้ายโยนเข้าในมาตรงนี้กาเยคอนไม่ได้มงฮะยังคงเป็นของนาโปลีฮะจะโดนแย่งไหมตรงนี้ไม่โดนนะโดนแย่งจนได้ไปแล้วโมเนอินแตะมาสวยให้วิลเลียมส์เอาครับลูกนี้จะมีโอกาสที่ดีของบินเบาหรือเปล่าฮะกอร์โดบาให้กาเซียโอแต่โดนแย่งไปได้โดยชิลิเชสมากุยแล้วตอนนี้อารันให้เมอร์เทนส์ยังได้อยู่บังไว้แล้วฟาเบียนเอามาถึงเมอร์เทนส์เมอร์เทนส์ไปแล้วตอนนี้ทำยังไงต่อฮะเมอร์เทนส์ล็อกไปล็อกมาฟาเบียนลูกนี้อินเซียซัดลูกนี้เป็นประตูครับในที่สุดเอาแล้วนาโปลีขึ้นนำแล้ว1ประตูต่อ0นะนาทีที่31นะโดยอินเซียฮะครับต้องบอกว่าตอนนี้นาโปลีได้เปรียบแล้วมี1ประตูไปแล้วมาดูจังหวะยิงอีกครั้งฮะลูกนี้ส่งสวยซัดเต็มข้อฮะรู้ใจกันดีจริงๆส่งมาปุ๊บยิงปั๊บเลยฮะเหมือนฝึกกันมาอย่างยาวนานนะอ๋อครับลูกนี้ลูกบอลถูกส่งสู่ตุงตาคายผู้สาวประตูบินปัดไม่ทันนะก็แน่นอนนะโลเรนโซอินเซียนาทีที่31นะจัดไปให้นาโปลีขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วครับบินเบาบอกว่าถ้าแพ้พวกเขาน่าจะตกอดลุ้นตั๋วนะตั๋วเลื่อนชั้นไป PP Premier League Season 3นะครับซิลินสกี้จะได้ประตูย้ำชัยอีกลูกหรือเปล่าแต่ว่าเวลามันยังเหลือเยอะยังไม่แน่นอนว่าทางฝั่งไหนเอาครับไม่แน่ลูกนี้มาแล้วก็ลูกนี้หลุดนะครับอินมูนอินมาแล้วมูนอินซัดลูกนี้น่าจะติดบล็อกฮะเอาติดบล็อกนาโปลีออกหลังไปนะเป็นลูกเต็มมุมมานี้ล็อกทีหนึ่งเบาๆและซัดติดเข่าฮะเอาละก็เป็นโอกาสลุ้นบ้างนะของบินเบาอย่างน้อยตีเสมอก่อนนะบินเบาเบนยาเตะมาเบอร์ชิเชตได้มองลุยโอ้โหเข้ามือผู้สามตูสบายอะเกอร์เนซิสรีบโยนยาวมาแล้วหาครับบินเบาบุกหนักได้บอลต่อเนื่องกาเซียไปที่มูเนอินคืนกาเซียวิลเลียมลูกนี้ไม่ได้ทำอะไรฮะก็รีบเคลียร์มานาโปลีเอาครับตอนนี้บินเบาเป็นไฟเร่งแล้วต้องบอกอย่างนี้ไปต่อเนื่องครับเบนยาเบนยัดทำไงฮะคืนวิลเลียมส์เบนยัดวิลเลียมซัดลูกนี้เอ้ยโอ้โหมันฉลาดครับแต่ว่ายังไม่ติดเซฟฮะโอ้โหเกือบเป็นประตูงั้นลูกนี้มาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับลูกนี้ซัดฉลาดผู้เล่นแล้วตรงตัวประตูพอดีไม่งั้นน่าจะเป็นโอกาสเป็นประตูสูงฮะแต่ว่าผู้สาประตูเคเนซิสทำได้ดีฮะแต่ก็ได้เตะมุมมาได้ลุ้นนะของทางฝั่งแอตเลติกบินเบาโดยเบนยัดจะเตะมาเบนยัดเตะมาคอนลูกนี้ได้มองครับโอ้โหแต่ว่าก็เบาๆฮะเข้ามือคาร์เนซิสสบายๆคาร์เนซิสรีบโยนยาวออกมาเอาครับนาโปลีจะได้สวนบ้างฮะอินเซียแต่เป็นบินเบาได้บอลตามเดิมฮะบินเบาเร่งมากๆครับตอนนี้พวกเขาต้องการแต้มลูกนี้ซัดครับแต่ก็มันติดฉลับนิดนึงครับเข้ามือประตูสบายๆโยนยาวมาบินเบาได้บอลอีกฮะผมบอกว่าบินเบาเร่งจริงฮะไปครับกาเซียกาเซียลูกนี้วิลเลียมซัดอีกแล้วโอ้โหมันแต่มันบดเบาๆไปฮะเข้ามือคาร์เนซิสอีกแล้วคาร์เนซิสเริ่มงานหนักฮะลูกนี้จังหวะหลายครั้งแล้วเพราะว่าพวกเขาขึ้นนำกระตุกหนวดเสือบินเบาฮะใส่เวลาเพิ่มในครึ่งแรกไป2นาทีฮะ
กูลอมลูกนี้ไม่มีแล้วทางบินเบาได้บอลยาวมาเอาไม่แน่ครับนาโปลีอินซิเย่ช่วงท้ายๆงี้ไม่ใช่ได้ประตูอีกน่าจะสร้างความได้เปรียบมากฮะเอาแต่หมดเวลาในที่สุดนะสำหรับครึ่งแรกก็ยังคงที่อยู่ที่1ประตูต่อ0นะเป็นทางเจ้าบ้านนาโปลีขึ้นนำโดยเขาคนนี้โลเรนโซอินเซีย1ประตูจากเขาสร้างความได้เปรียบอย่างมหันต์ให้กับนาโปลีฮะก่อนไปพักครึ่งกันสักครู่ฮะก็รีซูมแมตช์เริ่มครึ่งหลังกันต่อเนื่องฮะไม่รีรอเป็นทางบินเบาได้เคลียร์มูเนอินมาที่กาเซียกาเซียให้วิลเลียมส์หักคืนกาเซียเบญญัตมูเนอินลูกนี้มาที่คาปาเลาะมาลินเซนหักเข้าในสวยครับวิลเลียมส์ทำอย่างไรโดนจิ้มแย่งออกไปได้แต่ออกหลังไปฮะเจ้าบ้านก็แฮปปี้ฮะนำอยู่1ประตูและก็ต้องบอกว่าถ้าจบอย่างนี้จบด้วยชัยชนะของนาโปลีก็จะเป็นการการันตีได้ตั๋วเลื่อนชั้นไปเล่น พรีเมียร์ลีกซีซั่น3ทันทีฮะอ๋อเตมูมาฮะเบญญัตโยนยาวมาลูกนี้ไม่มีแล้วฮะกาเซียโดนเสียบลูกนี้แต่ไม่เสียบอลนะกาเซียให้กอร์โดบ้าคืนกาเซียกอร์โดบ้าเคาะกับกาเซียกอร์โดบ้าไปไงฮะลูกนี้จะไปเองเข้าในกรอบแล้ววิลเลียมดูนี้จะโยนหรือยิงก็ไม่ทราบนะแต่ว่ามันเข้ามือคานิเซสเรียบร้อยและรีบโยนยาวออกมาแต่บินเบายังคงได้บอลนะต้องบอกกับบินเบาพวกเขาต้องการประตูจริงๆฮะถ้าแพ้พวกเขาหมดลุ้นเลยฮะแต่ถ้าพวกเขาเสมอมีแต้มยังพอได้ลุ้นนะมาร์ติเนสกาเซียมาที่เป็นหยาดลูกนี้หักมาสวยฉลุมาโดนบ้ายิงลูกนี้ติดเซฟฮะผู้สาประตูนาวลิเซฟไว้ได้ฮะดูจังหวะเกือบเป็นประตูลูกนี้ครั้งฮะซัดยัดเสาแรกลูกนี้แต่ผู้สาประตูก็ยืนรออยู่แล้วฮะไม่เป็นผลอะไรฮะยังคง 1-0 อยู่ฮะตอนนี้แต่ได้เต็มมุมมาได้ลุ้นนะเป็นหยาดโยนเข้ามาในลูกนี้เอาได้โคครับโอ้โหเป็นประตูตีเสมอในสุดฮะเอาครับบินเบาได้ประตูตีเสมอแล้วโดยเยลาย1ประตูต่อ1ฮะจากลูกเตะมุมแล้วก็โขกเข้าประตูไปเลยฮะเอาละครับเกมสนุกแล้วต้องบอกว่านาโปลีก็เสียวๆแล้วถ้าโดนบินเบาตีเสมออย่างนี้มาดูจังหวะทำประตูอีกครั้งฮะเบญญัตโยนเข้ามาเยลายโขกตุงตะข่ายสบายๆฮะเทคตัวสูงโขกคนเดียวก็เรียบร้อยสิครับอย่างนี้อ่าหนึ่งประตูต่อ1ฮะบินเบาไล่ตีเสมอมาจนได้ฮะพวกเขายังมีลุ้นนะฮะพวกเขาแซงชนะได้ด้วยนะก็ต้องบอกว่าถ้านาโปลีแพ้ก็มีโอกาสจะอดลุ้นตั๋วเช่นกันนะฮะไปลองดูจากตารางคะแนนกันดูนะว่ามันจะเป็นยังไงบ้างในแต่ละเคสนะแต่ตอนนี้1เท่าแล้วฮะมูเนอินครับป่ะมาถึงบินเบาก็ได้บอลต่ออีกฮะจะเป็นบินเบาหรือเปล่าที่จะได้เลื่อนชั้นหรือจะเป็นนาโปลีหรือจะเป็นอีก2ทีมในอีกคู่นึงก็ต้องไปลุ้นกันนะดูตารางคะแนนกันแบบเรียลไทม์ลองคำนวณกันเองนะไปแล้วตอนนี้นาโปลีอารันเมอร์เทนส์อินซีเอให้เดวาร่าลงมาใหม่นะอินซีเอลูกนี้ให้เมอร์เทนส์ทะลุสวยให้อารันลูกนี้เป็นไงซัดโอ้จนเสาเด้งออกมาครับโอ้โหเกือบเป็นประตูเหมือนกันนะลูกนี้ชนเสาไปฮะครับมีการแก้เกมทางฝั่งบินเบาครับไม่น้อยหน้าเอามือนี้หน่อยครับเอาโกเมสลงมาต่อเนื่องกันนะได้ทุ่มมาทางนาโปลีฮะนาโปลีได้ทุ่มไกยคอนมาสวยคืนมากุยโยนยาวเข้าในลูกนี้ผู้เล่นบินเบามงออกข้างมาได้ฮะแต่ว่าน่าจะมีล้ำหน้าก็ตั้งเตะมาบินเบาเอาโดนแย่งไปเฉยแล้วลูกนี้ไม่แน่เสียประตูแน่ๆอารันมาแล้วโอ้โหซาลูกนี้เรียบร้อยครับไปหมุนทีนึงนึกว่าจะยิงไม่ได้แต่ก็ได้ฮะ
อารันสองประตูต่อหนึ่งนาโปลีขึ้นนำอีกครั้งนะเอาละครับต้องบอกว่าเกมนี้มันจริงๆฮะ3ประตูแล้วดูลูกนี้จะเล่นมากไปโดนฉกโดยรันไปแล้วรันหมุนทีนึงก็ยิงครับลูกนี้โอ้โหสุดยอดนะคมจริงๆยึกๆหลอกทีนึงแล้วซัดเลยเอาละครับตอนนี้กลายเป็นนาโปลีขึ้นนำอีกแล้วทำให้บินดอลก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากจริงๆฮะตอนนี้อารันนาทีที่64ฮะซัดให้นาโปลีแซงนำแซงขึ้นนำ2ประตูต่อ1อีกครั้งฮะบินดอลต้องรีบแก้เกมเลยฮะต้องบอกว่าพวกเขาแพ้ไม่ได้ฮะถ้าพวกเขาแพ้มีโอกาสที่อีก2ทีมจะแซงขึ้นมาทันทีส่วนนาโปลีชนะอย่างนี้เข้ารอบใสๆฮะได้เล่น PP พรีเมียร์ลีกซีซั่น3แน่นอนฮะก็เรามีกลุ่ม A กับกลุ่ม B นะนี่เป็นกลุ่ม A นะส่วนกลุ่ม B ก็จะมีลิเวอร์พูลคริสตัลพาเลซโลโคโมทีฟมอสโกและก็เอเวอร์ตันนะลุ้นกันได้ว่าจะเป็นใครที่ได้เลื่อนชั้นแต่วันนี้มากลุ่ม A ก่อนนะหมงนี้เบาๆอะเข้ามือคาเนซิสสบายๆก็ไปอัปเดตสถานการณ์ของอีกกลุ่มกันหน่อยฮะลิเวอร์พูลก็นำเป็นจ่าฝูงอยู่นะตอนนี้มี6แต้มเท่าคริสตัลพาเลซนะแต่ว่าคริสตัลพาเลซลูกที่เสียน้อยกว่าเลยตกไปที่2ส่วนโลโคโมทีฟมอสโกกับเอเวอร์ตันมีคนละ3แต้มต้องบอกว่ากลุ่ม B ก็ยังได้ลุ้นทั้ง4ทีมนะมีโอกาสเข้ารอบกันหมดแต่กลุ่มเราตอนนี้ก็ได้ลุ้นเหมือนกันนะบินบอลต้องรีบแล้วตอนนี้บินบอลรีบโดนเคลียร์มาก่อนนะต้องรีบทำบอลไปถึงหน้าประตูให้ได้นะต้องพวกเขาต้องการประตูก่อนนะตอนนี้เสียบอลไหมเอาครับได้มาโยนมาสวยโรชิเช่ลูกนี้โดนนาโปลีแย่งไปแล้วติดออกข้างไปแล้วนาโปลีได้บอลด้วยมิลิกลงมาแทนอินซิเย่แก้เกมแล้วนาโปลีก็นาโปลีพวกเขาสบายๆฮะประคองสกอร์นี้ไว้ให้ได้นะหรือถ้าจะเด็ดขาดก็ขึ้นนำอีกสักลูกก็น่าจะชัวร์เลยฮะแต่ถ้าอย่างนี้อยู่มันก็ยังไม่ชัวร์บินเบลก็บุกมาด้วยถ้าบินเบลติดเสมอได้ก็ต้องบอกสนุกเลยฮะเกมนี้มาแล้ววิลเลียมส์มาทางซ้ายหักเข้าในลูกนี้ไม่มีแล้วเอาละเป็นทางนาโปลีได้บอลด้วยมิลิกให้ซิลินสกี้กายเยคอนคืนอารันไปทางเมอร์เทนส์เมอร์เทนส์แต่กลับมาที่มากุยยาวให้เมอร์เทนส์สวยฮะไปแล้วเมอร์เทนส์เข้าในมามิลิกลูกนี้โอ้โหแต่ว่าคาปามงออกมาได้ฮะออกข้างไหมก็ยังได้ทุ่มนะของนาโปลีแก้เกมอีกครั้งฮะทางบินบอลฮะก็ทุ่มมาฮะกูลอมแต่ลูกนี้ยังได้อยู่ฮะเซเลนสกี้อารันนะลูกนี้เซเลนสกี้ซัดลูกนี้โอ้โหเป็นประตูที่3แล้วครับของนาโปลีเซเลนสกี้ครับลูกนี้โอ้โหต้องบอกว่าประตูนี้น่าจะดับฝันบินเบาเลยฮะนาโปลีซัดสวยครับลูกนี้โอ้เจ้าบ้านเฮฮาฮือฮากันใหญ่ฮะมาดูลูกนี้ครั้งฮะแตะกันมาหลังก่อนแล้วก็คืนแล้วก็ซัดเลยฮะโอ้โหสวยมากมากฮะซัดเรียบร้อยลูกนี้3ประตูต่อ1ฮะยากมากๆนะสำหรับบินบาวที่จะกลับมาในเกมนี้แล้วก็น่าจะหมดลุ้นเลื่อนชั้นไปเล่น PP พรีเมียร์ลีกซีซั่น3มาต้องให้นาโปลีเข้าไปก่อนนะบินบาวก็ไปลุ้นกันในปีหน้าฮะแต่ว่าอาจจะเป็นไปได้มั้ยบินบาวจะไล่มา2ลูกแต่เวลามันเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมแล้วก็เวลาในเกมมันสั้นนะมันไม่ได้10นาทีจริงๆฮะแต่มันลุ้นกันต่อมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะบินเบลรีบเร่งฮะไปฮะกาเซียวิลเลียมส์ให้กาเซียโกเมสบอลเป็นของนาโปลีฮะคูลิบิลีให้มาริโอลุยก็นาโปลีไม่เร่งมากฮะเคาะไปเคาะมา
เดียวละมิลิกครับเป็นทีของบินเบาเวลาจะหมดแล้วบินเบาอย่างน้อยรีบมาก่อนครับ 3-2 จะได้หรือไม่แต่ไปแล้วตอนนี้นาโปลีเอาติดนะครับบินเบาได้บอลไปแล้วกาเซียให้กาเซียโกเมสมาแล้วเบชิเช่ขออภัยเบชิเช่ไปแล้วโยนเข้าในลูกนี้ไม่มีแล้วนาโปลีรีบเคลียร์ออกมาได้แล้วโยนเข้าในอีกทีก็เคลียร์มาได้เช่นกันฮะก็เคลียร์มาไกลไปแล้วเป็นนาโปลีจะได้ลูกย้ำแคทย้ำชัยหรือเปล่าฮะไปแล้วมิลิกทดเวลาเพียง4นาทีสำหรับครึ่งหลังชิเชสแล้วก็นำเป็นบอลของนาโปลีด้วยฮะในช่วงท้ายเกมแบบนี้เมอร์เทนส์ครองบอลไว้แล้วเอาครับน่าจะได้อีกประตูหรือเปล่าครับย้ำชัยโยนเข้าในลูกนี้มาครับเมอร์เทนส์ซัดลูกนี้โอ้โหไม่เข้าฮะเข้าหน้าต่างแทบจะ 100% นะผมว่าน่าจะเป็นนาโปลีชนะนะแมตช์นี้เวลาจะหมดแล้วบินเบาตามถึง2ลูกยากมากๆฮะขอแสดงความล่วงหน้าความดีใจฮะล่วงหน้ากับนาโปลีนะฮะพวกเขาได้เลื่อนชั้นสู่ PP พรีเมียร์ลีกซีซั่น3นะส่วนบินเบาก็นั่นนะแล้วในสุดกรรมการเป่านกหวีดจบเกมแล้วฮะบทสรุปก็คือนาโปลีฮะได้เลื่อนชั้นนะส่วนบินเบาก็ตกรอบไปฮะต้องไปลุ้นใหม่ในปีหน้ายังได้ลุ้นอยู่ฮะแต่นาโปลีก็ขอขึ้นชั้นไปก่อนนะสำหรับปีนี้สำหรับซีซั่น3นะซิลินสกี้คนนี้ซัดประตูที่3นะทำให้พวกเขาสบายฮะก็ต้องบอกว่าเป็นนาโปลี1ทีมส่วนอีก1ทีมก็คืออีกคู่นึงอ่ะต้องไปดูว่าผลเป็นยังไงฮะใครจะเบียดแซงมาเป็นดับ2ได้ในกลุ่มนี้ฮะก็เดี๋ยวไปชมไฮไลท์ทำประตูทั้ง4ลูกสวยๆของเกมนี้กันในช่วงท้ายนะครับสำหรับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับFired over the corner.